สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับผมจะแสดงวิธีการอัปโหลดไฟล์วิดีโอนะครับหลังจากที่เราได้เปิดในการรับรายได้แล้วจากวิดีโอนะครับเราก็จะมาดูว่าผมทำคลิปวิดีโอตัวอย่างสั้นๆเข้ามานะครับจะได้อัปโหลดไม่ได้นานเท่าไหร่ก็เลือกไฟล์นะครับกดอัปโหลดนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คืออย่าลืมว่าเวลาคุณใส่ไททอลหรือชื่อเรื่องเนี่ย ต้องสอดคล้องกับเนื้อวิดีโอแล้วก็พยายามผสมคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับตัวช n e l ของคุณนะครับหรือว่าหัวข้อที่คุณเชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปตรงนี้ตัวนี้เป็นคำอธิบายแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่พวกแท็กนะครับคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเช่น y o u t u b e นะครับสอน y o u t u นะครับหรือว่า My Digital Partner ใส่ชื่อแบรนด์ไว้เผื่อว่าคนเสิร์ชหานะครับ ยังไม่เสร็จนะครับนี่วิดีโออัปโหลดเสร็จแล้วก่อนจะกดเผยแพร่นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับการสร้างรายได้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็อย่าลืมเปิดต้องเปิดนะครับแล้วก็กดรับทราบนะครับก o o ก l e ก็จะถามว่ามีโฆษณาทั้งหมด4แบบยอมรับได้ทั้งหมดไหมนะครับวิดีโอที่ไม่ได้อช่ก็คือเขาเป็นคำเตือนทั่วๆไปนะครับเสร็จแล้วก็กดเผยแพร่อ่า ถ้าใครเอา,าวิดีโอนี้ไปแชร์ใน Facebook เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาลิงก์นี้ไปแชร์ผมจะให้ไปดูเวลาต่อไปถ้าคุณโพสต์วิดีโอแล้วนะครับแล้วอยากจะตรวจสอบว่าวิดีโอนี้รับโฆษณาเรียบร้อยไหมนะครับคือเปิดรับโฆษณาเรียบร้อยหรือเปล่าเราจะไปที่ครีเอเตอร์สตูดิโอนะครับตรงนี้กลับมาที่ตัววิดีโอเครื่องมือจัดการวิดีโอนะครับเวลาวิดีโอที่เราโพสต์เนี่ยจะขึ้นไปแสดงตรงนี้ ถ้ามีเครื่องหมายดอลลาร์ซน์นะครับแสดงว่าเปิดรับรายได้แล้วถ้ายังไม่มีนะครับเราก็ต้องคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแก้ไขหรือว่าข้อมูลการตั้งค่าอันเดียวกันนะครับก็กลับไปเปิดรับรายได้ใหม่ตรงนี้การสร้างรายได้ต้องเปิดตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะวิดีโอของคุณก็จะรองรับโฆษณานะครับเพื่อจะให สัดส,ส่วนการแบ่งไรายได้ของ y t u t u เนี่ยกับทางผู้โฆษณาเนี่ยจะยูทูบจะแบ่ง55%ให้เรานะครับแล้วก็ทาง YouTube จะได้รับ45%นะครับเพียงเท่านี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทำตามกันดูนะครับ